สวัสดีครับผมมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่พอใจกับสภาพของสังคมไทยเวลานี้เป็นอย่างมากคุณผู้ชมทุกท่านคงทราบดีเมื่อไม่นานมานี้ได้มีผลสำรวจมีโพลออกมาตัวหนึ่งบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยถ้าผู้บริหารประเทศจะทำการคอร์รัปชันแต่ผลประโยชน์ที่ได้จากคอร์รัปชันนั้นได้เอื้อมาถึงกับประชาชนบางส่วนยกตัวอย่างนะครับงบประมาณออกมา1ล้านล้านบาท 40% ได้หายไปยกตัวอย่างเช่นถ้ามีถนนเส้นหนึ่งมีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาท 40,000 ล้านบาทจะถูกหายเข้าไปในกระเป๋านักการเมืองที่โกงกินแล้วก็จะมีเม็ดเงินเพียงเล็กน้อยคนละแสนคนละล้านได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่พวกเดียวกันและมีคนในจำนวนนี้เห็นด้วยว่าถ้ามีการโกงกินมีการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในสังคมไทยถ้าพวกเขาได้มีส่วนได้กินเศษบุญเหล่านี้ได้กินเศษเม็ดเงินเหล่านี้ซึ่งได้มาจากภาษีอากรของประชาชนเขามีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเห็นด้วยนี่คือความล่มสลายของสังคมไทยนี่คือความล่มสลายของสังคมนี่คือการล่มละลายทางความคิดสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้เปิดเผยตัวเองออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวยอมให้ชาติล่มสลายยอมให้มีปัญหาทางเศรษฐกิจทุกวันนี้เรามีปัญหาเรื่องสีเสื้อทุกวันนี้เรามีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทุกวันนี้เราแยกดีชั่วแยกถูกแยกผิดเรายังแยกไม่ออกเราไม่แน่ใจว่าผู้นำคนนี้ดีหรือเลวเราไม่แน่ใจว่านักโทษคนนี้ดีหรือเลวเราไม่แน่ใจผู้ที่ตะโกนแหกปากร้องขอความเป็นธรรมเป็นคนถูกต้องหรือเป็นคนผิดมีการพูดจาให้ร้ายป้ายสีมีการพูดจาสับปะปลิ้งป้อนกันอยู่ตลอดเวลาในสังคมถ้าระดับผู้บริหารประเทศพูดจากลับไปกลับมาไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่มีมาตรฐานในความคิดอย่าว่าแต่สองมาตรฐานเลยครับทุกวันนี้เราใช้ทุกมาตรฐานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่น่าสงสารน่าเห็นใจน่าจะลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของภาษีกรที่ประชาชนทั้งประเทศได้เสียให้กับองค์กรของรัฐทุกวันนี้เราสนุกสนานอยู่กับการซื้อรถคันแรกคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องเสียภาษีเป็นแสนบาทเพื่อจะได้รถคันแรกขณะที่ทุกวันนี้เรามีปัญหาถนนที่จะใช้ในการสัญจรของยวดยานพาหนะแต่เราก็ยอมให้คนส่วนหนึ่งถอยรถออกรถยนต์ใหม่ๆป้ายแดงออกมาได้นับแสนคันซึ่งสร้างผลทางจราจรซึ่งมีผลกับน้ำมันเรายอมจ่ายเงินนับหมื่นล้านเพื่อช่วยผู้ที่ออกรถยนต์คันแรกแต่เราไม่เอาเงินเป็นพันล้านหรือหมื่นล้านนั้นไปช่วยที่ตกทุกข์ได้ยากจากอุทกภัยจากที่ผลพวงที่เกิดขึ้นจากการเมืองจากผลพวงที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจทุกวันนี้เราแยกแยะอะไรไม่ออกหรอกครับและผมมองเห็นว่าการเอาเงินภาษีกรมาหาเสียงมาซื้อคะแนนนิยมมาหาคะแนนประชานิยมจากประชาชนสิ่งนี้แหละครับจะเป็นตัวเร่งเรานำให้สังคมไทยเรานำให้ชนชาติเราสู่การล่มสลายเร็วกว่าที่ควรเรามีปัญหาขัดแย้งขั้นรุนแรงในการเลือกตัวผู้นำจะเอาผู้นำคนนี้หรือจะเอาผู้นำคนนี้แค่นี้เราก็แทบจะฆ่ากันตาย